สวัสดีครับผมโชคจาก .a 2ฉบับไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว Patch Hook Button Opener นะครับผมหรือว่าที่เปิดขวดที่เป็นลักษณะของ Hook Plug นะครับโดยวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวแบบว่าแกะให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็เปิดขวดให้ดูด้วยนะครับโดย Hook Plug อันนี้นะครับผมเป็นสินค้าที่มีอยู่ในแคตตาล็อกของงาน The International 2014ด้วยนะครับผมแต่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตเท่าไหร่ว่ามันมีอยู่นะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะถือว่าแพงมากนะครับถ้าเทียบกับที่เปิดขวดทั่วไปนะครับผมก็ถ้ามารีวิวตัวนี้เดียวๆเนี่ยมันคงไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามี Dragon Claw นะครับผมเป็น Dragon Claw Hook Plug นะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นทำกันเองนะครับผมพอดีมีคนรู้จักเขาทำแล้วก็ขายนะครับผมก็เลยไปซื้อมาอันนึงนะครับอันนี้ซื้อมานานแล้วนะครับผมแรกๆมันก็ขาวๆแบบนี้ครับใช้ไปก็เหลืองไม่รู้ว่าอันนี้มันนานจะเหลืองไหมครับแต่ไม่น่านะครับก็เดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมว่าอันเนี้ยเทียบกับอันเนี้ยอะไรดีกว่ากันนะครับราคาก็ต่างกันครึ่งนึงนะครับผมอันนี้ถูกกว่าครึ่งนึงนะเดี๋ยวเรามาแกะก่อนเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ห่อเป็นพลาสติกธรรมดามานะครับผมแกะก็ด้านล่างนี้ครับเปิดปึ๊บออกมาแล้วครับผมก็จะได้พร้อมกับหุบปากนะครับซูมให้ดูใกล้ๆนะครับผมจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของเหล็กนะครับผมสีใสเลยนะครับน่าจะแข็งน่าดูนะครับเนี่ยแข็งจะได้เลยนะครับงอไม่ไหวนะครับนี่ก็ตรงห่วงนะครับผมก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นแบตช์นะครับผมของ Dota 2มาด้วยนะครับแม็กมาให้นะครับอ๋อนี่เป็นของ Vero Fine นะครับเหมือนกันนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเทียบขนาดกับของทำเองนะครับผมมันก็จะหนากว่ามากนะครับแต่ไซส์นี่ใกล้เคียงกันมากนะมันต้องใกล้เคียงกันดูแล้วครับเพราะว่ามันเป็นที่ปัดขวดนะขนาดจะอยู่ที่3นิ้วครึ่งนะครับผมประมาณ3นิ้ว4 3นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็กว้างประมาณสัก2นิ้วนะครับผมก็เหมือนที่เปิดขวดทั่วไปนะครับผมแต่ว่าความยากของการทำที่เปิดขวดที่เป็นลักษณะของฮุกแบบนี้ก็คือมันจะต้องแข็งมากครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะงอนะครับเวลาเปิดปกติที่เปิดขวดมันต้องเชื่อมมันหมดเป็นวงกลมใช่มั้ยครับแต่ว่าเนี่ยมันเว้นไว้ตรงเนี้ยทำให้โครงสร้างตรงนี้ต้องแข็งมากนะครับไม่งั้นมันจะงอนะอันนี้เป็นปัญหานึงที่ตัวนี้มีนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับผมว่ามันต่างยังไงนะครับนี่เราก็จะมีขวดเป็นขวดวิตามินนะครับผมเปิดให้ดูนะครับเรามาเริ่มกันที่ของแท้ก่อนนะครับผมว่าเป็นไงนะของผมยังไม่ทำหกนะครับก็เหมือนที่ใบขวดทั่วไปนะครับผมคุณก็ใส่ตรงนี้นะครับผมจับครับผมแล้วก็งัดนะครับลื่นนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเปิดขวดเหมือนที่ใบขวดทั่วไปนะครับผมแต่ว่าพอคุณเปิดออกมาแล้วเนี่ยคุณสังเกตว่ามันไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับผมอยู่ยงคงกระพันมากนะครับผมสำหรับวันนี้แต่เดี๋ยวเรามาดูของกล้องนะครับผมที่เป็นดาวน์โหลดขวดวิตามินเหมือนกันนะครับผมเปิดให้ดูนะครับโอ้โหเปิดได้เหมือนกันนะครับผมแต่คุณสังเกตให้ดีนะครับผมมันจะงอนิดๆ นะครับเห็นมันงอไหมครับคือปัญหาก็คือพวกนี้มันงอง่ายมากนะครับผมถ้าคุณทำไม่ดีนะครับเนี่ยครับผมดัดให้ดูครับเห็นไหมครับมันจะงอนะครับผมถ้าเกิดขวดมันแข็งกว่านี้นะครับมันก็จะเปิดไม่ออกนะครับแต่นี้นะครับผมไม่ต้องสืบครับไม่งอนะครับผมคร่าวๆก็คงประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของฮุกปังนะครับราคาอยู่ที่700นะครับผมตลอดนี้นะอันนี้ผมซื้อมาตอนนั้นก็350นะครับผมซื้อมาตอนนั้นมันก็งออย่างนี้ครับไม่ใช่อยู่เป็นอยู่มาแล้วมันอ่อนนะครับมันอ่อนแต่แรกแล้วก็คุณคิดว่ามันคุ้มหรือเปล่าคุณคิดว่ามันแพงไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับผมอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ใน YouTube ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเรื่องรีวิวสินค้า Dota 2ก็อย่าลืม Subscribe เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับ